เปิดผลตรวจไขคำตอบคาใจสังคมใครวางยาสลบแมวดำในละครแม่หยัวหลังดราม่าหนักรู้แล้วยิ่งเดือดกว่าเดิมเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวกรณีดราม่าแฮชแท็กแบนแม่หยัวซีรีส์ชื่อดังที่ตกเป็นประเด็นคนรักสัตว์แห่แบนเพราะมีฉากที่ทางละครวางยาสลบแมวในละครแม่หยัว EP 5ล่าสุดกรมปศุสัตว์ได้เผยผลการตรวจสอบทราบแล้วว่าใครวางยาสลบแมวใช้สัตวแพทย์หรือไม่ก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าแม่หยัวเกิดขึ้นกับฉากวางยาสลบแมวจนสังคมออกมาเรียกร้องให้ทางละครชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งทางผู้จัดแม่หยัวชี้แจงดราม่าฉากวางยาสลบแมวในตอนที่5ยืนยันว่ามีการวางยาสลบจริงแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญอย่างดีในทุกขั้นตอนซึ่งหลังจากถ่ายทำแมวฟื้นและใช้ชีวิตปกติทีมงานติดต่อโมเดลลิ่งสัตว์ที่ดูแลรับผิดชอบให้ถ่ายคลิปอัปเดตสุขภาพแมวในวันนี้และพาแมวไปตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันสุขภาพแมวอีกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสัตวแพทย์บุญกฤษอินประสงค์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เผยความคืบหน้าเรื่องนี้ว่านายสัตวแพทย์ชัดวลัยตุนาคผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการว่าผู้เกี่ยวข้องกับกรณีให้ยาแมวเพื่อเข้าฉากในละครแม่หยัวได้มาให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วประกอบด้วยผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผู้กำกับละครและโมเดลลิ่งพร้อมนำน้องสำลีแมวดำที่เข้าฉากให้ตรวจสอบด้วยและผลจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ให้ยาแมวนั้นไม่ใช่สัตวแพทย์แต่เป็นโมเดลลิ่งที่นำแมวมาเข้าฉากโดยให้ยาในกลุ่มยานำสลบซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.2545ดังนั้นจะเร่งรวบรวมข้อมูลนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการสถานที่ถ่ายทำละครเพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ